ข้าพรรษาเนี่ยฤดูกาลข้าพรรษาเนี่ยเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมและการบำเพ็ญธรรมของขโยมทั้งหลายด้วยนะจ๊ะเราไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปด้วยอยู่ในช่วงอากาศพอดีพอดีนี่นะเพราะนั้นขโยมทั้งหลายเนี่ยนะจ๊ะจะให้วันเวลาผ่านไปนะในพรรษานี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยลุยกันให้สะบันหันแหลกเลยเนาะให้เข้าถึงธรรมให้ได้แต่ต้องถูกหลักวิชานะจ๊ะคือต้องสบายเนี่ยมันจะกลับสารพัดกับทางโลกนะจ๊ะทางโลกต้องต่อสู้ต้องลุยกันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะต้องกดดันต้องสารพัดโลกหล่อหลอมชีวิตมนุษย์มันผิดทางหมดเลยกลับสารพัดหมดเพราะนั้นจึงไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยแล้วก็ไปรู้เลยว่าในตัวมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตนเองนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นหลักวิชาคือต้องสบายนี่นะจ๊ะต้องสบายนะจ๊ะไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรนึกอะไรยังไม่ออกไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่เป็นไรเอาให้สบายก่อนสมมติว่าเราพยายามจะเอาเข้าไปตรงกลางเพราะรู้ว่าตรงนั้นมันดีนะจ๊ะกลางท้องรู้สึกดีดีแต่มันไปไม่ได้อย่างนี้นะจ๊ะก็ให้เริ่มต้นจากจุดที่ง่ายก่อนง่ายสบายสมมติว่าเราสบายเรานึกว่าเราไปอยู่บนยอดเขาก้อนเมฆน้ำตกชายทะเลอะไรกันแล้วแต่แล้วรู้สึกสบายก็เอาตรงนั้นก่อนแต่อย่าเลยเถิดไปเที่ยวรอบโลกเลยไอ้นั่นมันก็โอเวอร์โหลดนะแล้วมันเกินไปเริ่มตรงนั้นก่อนให้รู้จักคำว่าสบายผ่อนคลายใจเย็นๆมันเป็นอย่างไรสำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญเนอะอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่ทั้งได้ความสบายพอความสบายเราสั่งสมไปทุกวันทุกวันทุกวันไปในภาษานี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่โอ้แตกต่างจากที่เราเคยเป็นนะจ๊ะ